สวัสดีครับเรามาต่อกับไทม์เมอร์ตัวต่อไปครับผมไทม์เมอร์ตัวต่อไปก็คือไทม์ออฟดีเลย์ครับไทม์ออฟดีเลย์การทำงานของมันก็คือเมื่อเราออนสวิตช์สมมติอันนี้เป็นสวิตช์ที่เราจะเขียนเนาะถ้าเราออนสวิตช์ตัวนี้ครับ out test 1ทำงาน out ของ ที time off ตัวนี้ครับมันก็จะทำงานด้วยแต่เมื่อไรที่เราดับสัญญาณของ out test 1ครับก็คือขา in ไม่มีสัญญาณมาให้มันจะ on out ของ test 1ตัวเนี้ยครับ out มันจะ on เพิ่มไปอีกตามเวลาที่เราตั้งไว้ครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองเขียนจริงๆเลยครับ insert contact ครับ sw 2ครับผมใส่ out 1ตัวครับชื่อ out testout test 2ครับจากนั้นทำการ self holding out test 2ครับก็คือ out ใส่ contact ขนานขึ้นมาที่ out test 2ครับจากนั้นครับลากเส้นเพื่อ insert timer ครับ time off ของเราลากเส้นมาไว้ที่บาร์หลังให้รูปเป็นรูปมือนะครับจากนั้นเลือก function box ครับเลือก function box เสร็จแล้วก็พิมพ์เลยครับ TOF ครับหรือใครจะลากมาก็ได้ครับลากได้เหมือนกันเราลากได้เหมือนกันครับถ้าเราลากมาใส่ได้เหมือนกันแต่นี้ผมเอาวิธีนี้ดีกว่าเนาะบางทีมันต้องเสียเวลาเปิดหาจากนั้นตั้งชื่อครับก็คือ T2 ครับ time off จากนั้นครับขา PT ก็ใส่เหมือนข้างบนเลยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เราใส่เป็น T sharp 10 sec ครับส่วนขา ET ก็คือใส่เป็นT2 ET ครับจากนั้นครับ insert 1หลังครับเลือกคลิกขวา insert หลัง below ครับเราเอา contact T2 มาใช้ครับ T2 เหมือนข้างบนครับผมขอเนี่ยใช้ T2.queue เลยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาประกาศตัวแปรเนาะจากนั้นครับผมใส่ T.queue ครับ T2.queueจากนั้นเอามา on out test 3แล้วกันครับจากนั้นครับเพิ่ม switch stop อีกอันนึงเพราะว่าเราต้องทำการ stop มันด้วยครับจะได้รูปแบบนี้ครับในการ test TOF ครับ time off delay ครับจากนั้นไปที่ simulation ครับเลือก run จากนั้นครับเราทำการenable หรือเลือก true ที่สวิตช์2ครับ on แล้วก็ off ด้วยนะครับให้มันเหมือนพุชบัตตอนครับสังเกตไหมครับ out test 2มันทำงานซึ่ง t2.queue ก็ทำงานด้วยครับและเวลามันยังไม่ถูกนับนั่นหมายความว่าเมื่อไรที่สัญญาณ enable มันจะยังไม่มีผลครับมันจะมีผลเมื่อไหร่เมื่อเรา off สัญญาณของ out test 2ครับเราเลือก false trueแล้วก็ false ครับสังเกตไหมครับที่เวลามันเริ่มนับแล้วครับแล้วก็ out 2ก็จะติดไปอีกจนถึงครบเวลาที่เราตั้งไว้ครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเราต้องการแบบอาจจะเป็นเตาอบใช่ไหมครับเมื่อไรที่เราดับฮีเตอร์แล้วครับเราต้องให้พัดลมทำงานเพื่อระบายความร้อนในเตาอบอีกระยะเวลานึงครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางคุณลูกค้าจะเอาไปประยุกต์การใช้งานกันนะครับผมจากนี้เราก็ลองออกซิมูเลชันดูครับและเพิ่มอีก1คำสั่งครับ1คำสั่งที่เราจะเรียนเพิ่มก็คือไทม์เมอร์ครับไทม์เมอร์ตัวนี้ครับมันจะอยู่ทางแท็บไทม์เมอร์เหมือนกันครับเราก็ insert switch เหมือนเดิมครับทำแบบลูปบนทุกอย่างเลยครับเพิ่ม switch 3เรามีแล้วเราก็เพิ่มเป็น switch 4ครับผมแล้วก็เพิ่ม out เป็น out test 4ครับ out test 4จากนั้น self holding สัญญาณครับใครลืมวิธีลากเส้นนะครับกลับไปดู EP 1ครับวิธีลากก็คืออธิบายนี้ก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องย้อนไปละกดที่เส้นข้างหน้าครับลากให้เป็นรูปนิ้วมือครับแล้วก็วางครับout test 4ครับป
ุ่ม stop ครับก็คือ SW5 ครับผมจากนั้นครับเรา insert เรามันรู้ลากได้ไหมไม่ได้เอาเป็น insert แล้วเลือกฟังก์ชันครับแล้วก็พิมพ์ timer ครับบล็อก timer จะต่างกับ time on ยังไงครับ timer ตัวนี้เราจะไม่ต้องใส่ค่าเวลาที่เป็นแบบตัว PT แล้วครับมันสามารถใส่ค่าเป็นค่าคงที่นี้เลยตัวนี้มันก็คือ100มิลลิเซก timer ครับถ้าเราใส่1อย่างเช่นเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ขา PT ครับเราเห็นไหมครับ data type มันคือ uint ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราใส่ uint ครับชาร์ปถ้าเราใส่1อันนี้หมายความว่าไทม์เมอร์จะนับแค่100มิลลิเซกครับผมแต่อันนี้ผมจะให้นับ1วิเราต้องใส่10ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราอยากใส่10วิเหมือนแบบข้างบนเราก็ต้องใส่100อันนี้จะเป็นการใส่ไทม์เมอร์แบบแบบซีรีส์เก่าๆที่เราเคยใช้กันมาเลยครับอย่างเช่นพวกCX โปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วเราสามารถโยนค่านี้ป้อนมาจากทัชสกรีนก็ได้เลยครับผมตัวแปรไทม์อันนี้เขารีเควสให้ใส่เราก็ใส่ไว้ครับก็คือเอาเป็น data time ครับผม data time ส่วน queue ข้อเสียของ induction ก็คือมันไม่สามารถพิมพ์ชื่อแล้ว .queue ได้ครับมันต้องประกาศเป็นตัวแปรให้มันครับอันนี้ก็คือให้ใช้เป็น T3 ครับT3 ครับส่วนเวลาที่เราอยากดูก็ใช้เป็น T3 underscore ET ครับจากนั้นครับเอา contact มาใช้ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ต้องใช้ปุ่ม stop ก็ได้ครับใช้เป็น T3 เลยก็ได้ครับ ทีนี้เรามาลองดูครับเราเข้าไปที่ simulation กด run ครับผมเมื่อเข้ามาแล้วครับเราลอง enable switch ตัวนี้ครับ switch 4ครับผมเลือก to ปุ๊บสังเกตไหมครับ time ก็จะนับครับ time ก็จะนับเห็นไหมครับเริ่มนับเหมือนกันเริ่มนับไปเรื่อยนับถอยหลังไปเรื่อยจะเหลือ0ครับก็ตัดการทำงานโดย T3 สังเกตครับสังเกตว่า time ตั้ง10เหมือนกันเดี๋ยวดูความแตกต่างครับผมจะเปลี่ยนชุดบนให้เป็น switch 4ครับผมโดยการ online edit ครับ project และเลือก online edit start ครับเปลี่ยน switch 1เป็น switch 4ครับนี้เราจะมาดูกันจากนั้น online edit เสร็จกด transfer ครับผมพอ transfer เสร็จแล้วเรามาดูกันครับ time 2ตัวนี้ตั้งค่าเวลาเท่ากันมันทำงานเหมือนกันไหมครับโอเคครับผมขอ on ครับ true ปุ๊บสังเกตไหมครับมันนับเหมือนกันนับพร้อมกันด้วยนะครับเพราะมันคือสัญญาณอันเดียวกันเห็นไหมครับแล้วหยุดก็หยุดพร้อมกันสังเกตนะครับว่าอันบน time on แบบเก่ามันจะนับขึ้นครับแต่ไทม์เมอร์แบบที่เป็นไทม์เมอร์เหมือน CX โปรแกรมเมอร์ครับมันจะนับลงครับผมอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในแต่ละแบบครับผมโอเคออกจากซิมครับเจอกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ